ตอนนี้เราสามารถที่จะนับหน้าของเอกสารได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าลองนึกถึงโปรเจกต์ของเราในความเป็นจริงนะครับสมมุติว่าเรามีระบบปริ้นเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยอยู่ในองค์กรของเราตัวอย่างเช่นเรามีเครื่องปริ้นอยู่เรามีสำนักง,งานอยู่4ชั้นเรามีเครื่องปริ้นอยู่4เครื่องในแต่ละชั้นนะครับก็คือชั้นที่1มี1เครื่องชั้นที่2มีมเครื่องชั้นที่3ชั้นที่4มีชั้นละเครื่องนะครับ ต่เรามีเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวสมมุติว่าเราสั่งปริ้นออกไปสมมติเรานั่งอยู่ที่ชั้น2เรากําลังจะไปไประชุมที่ชั้นสีเราสั่งปริ้นออกไปปุ๊บนะครับเราเราอยากให้มันางานของเราเนี่ยไปออกที่ชั้นสีแล้วเราเอาหยิบจากชั้นสีเข้าห้องประชุมไปเลยนะครับแต่ถ้าเราสั่งตอนนี้สมมุติเราอยู่ชั้น2องเราสั่งปริ้นปุ๊บเนี่ยเราจะประชุมบ่ายสมมุติเราปริ้นเช้านะครับสั่งตอนนี้มันจะออกเลยทันที ถูกไหมครับเพราะว่าเครื่องปริ้นเนี่ยมันอยู่ชั้น4เราสั่งแชร์แล้วเราคอนเน็กต์ไปที่ชั้น4ปุ๊บเราสั่งปริ้นมันก็ออกไปเลยทันทีนะครับทีนี้ไอการที่จะสั่งแบบนี้เอาเราไปชุบตอนบ่ายพอเครื่องปริ้นมันปริ้นออกมาก็ต้องมีคนมาหยิบของเราหรือว่ามันก็จะหล่นหายลมพัดอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราจะสามารถทํายังไงได้บ้างว่าเราสั่งปริ้นจากตอนนี้ตอนเช้าเราสั่งปริ้นเสร็จปุ๊บให้มันส่งเข้าไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วเราเวลาเราถึงเวลาเราไปถึงหน้า เครื่องปริ้นที่ชั้นสีแล้วเราค่อยสั่งมันออกมาในนี้จะทํำยังไงบ้างนะครับทีนี้วิธีการก็คือง่ายๆนะครับเราจะทําการสั่งว่าเครื่องปริ้นนะครับที่อยู่ชั้นสสมมุติว่าเครื่อง PDF ตัวนี้ของเรานะครับมันอยู่ชั้น4บอกว่าอย่าเพิ่งปริ้นรับข้อมูลมาแล้วอย่าเพิ่งปริ้นเก็บไว้ในสปูก่อนเก็บไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลของตัวเองก่อนนะครับเราจะสั่งว่ายังไงวิธีการสั่งง่ายมากครับอาจารย์ก๊อปปี้มาแล้วเรียบร้อย อาจารย์มีคำสั่งนะครับที่ Copy ้ไว้เรียบหามาแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะใช้คำสั่งว่า sudo นะครับแล้วก็ lpadmin นะครับอันนี้เป็นคำสั่งของ cups นะครับแล้วก็ขีด p ขีด p คือ Pri n เ e r รเราจะสั่งให้ p r i n t e r ตัวไหนทำอะไรนะครับตอนนี้เราสั่ง printer ที่ชื่อว่า pdf ก็คือ printer ของเราเนี่ยครับที่ชื่อว่า pdf นะครับตัวเนี้ยครับ pdf ตัวนี้ให้มันทำอะไรนะครับ ขีด O นะครับขีด O ก็คือออปชันบอกว่า Job ที่เข้ามา job job นะครับ Job ที่เข้ามาให้ hold. hold แปลว่าค้างไว้ก่อนนะครับ until จนกระทั่ง default ก็คือค่า default ของการ hold job ก็คือการการการทำ job เนี่ยค้างไว้ก่อนเนี่ยค่า default เนี่ยจะให้มัน hold หรือว่าให้มันถือ job นั้นไว้อยู่เนี่ยนานแค่ไหนนะครับ เท่ากับ in d e f i n i g h นะครับ in d e f i n i g h ก็คือแปลว่าไม่จำกัดเวลาโฮไว้ตลอดชาติเลยประมาณอย่างนั้นนะครับฉะนั้น Job ที่ถูกส่งเข้ามาใน p i เตอ pdf นะครับจะไม่ถูกปริ้นนะครับจะไม่ถูกปริ้นมันจะถูกโฮอยู่จนกว่าเราจะสั่งให้มันปริ้นออกมาฉะนั้นกด enter ครับแค่นี้เองนะครับ j o อใดๆก็ตามที่ส่งมานะครับมันจะไม่ปริ้นอ่าทดสอบดูก็ได้ครับ อาจารย์สั่งพิมพ์มานะครับอาจารย์สั่งพิมพ์จากวินโดว์อาจารย์มานะครับกดมาปุ๊บนะครับพอกดมาจ็อบจะมาโผล่อยู่ตรงนี้ครับอ่าไปไหนละจ็อบเบอร์เก้าอ้าวทำไมเป็นคอมพิวเตอร์ล่ะเออเราตั้งชื่อว่า pdf แล้วไม่ใช่เหรอทำไมเป็นคอมพิวเตอร์ล่ะ sudo admin job hold until Until สะกดผิดเนี่ยเราก็ว่าอยู่มันต้องได้สิอันท l นะครับ Default เป็น i n f e f i n i t นนะครับชีนี้เอาใหม่เอาใหม่เขาลองปิดใหม่นะครับ p r i ้นปึ๊บกดโอเคจ็อบมันไม่ควรจะถูกปริ้นออกมาครับมันจะต้องถูกโฮลไว้ก่อนนะครับฉะนั้นเราลองรีเฟรชดูนะครับหรือดู a c t i v e j o b เห็นไหมครับจ็อบเบอร์10ที่ปริ้นเข้ามาใหม่เมื่อกี้นะครับเห็นไหม ตอนนี้เริ่มประหลาดแล้วถ้าเราโฮ่จ็อบนะครับมันจะไม่รู้ว่าหน้ากี่หน้าอะไรยังไงบ้างนะครับตัวตัวไอ้ปริ้นแอคเคาน์ติ้งนะครับจ็อบเบอร์สิก็ยังไม่ขึ้นเพราะยังไม่ถูกปริ้นฉะนั้นยูเซอร์คนนี้จะยังไม่ถูกปริ้นนะครับก็คือเขายังไม่ได้ปริ้นออกมาเนะี่ยยังไม่ได้ไปหักเงินเขานะครับฉะนั้นจ็อบตัวนี้จะยังไม่ถูกปริ้นนะครับโดยที่ถ้าสมมุติว่าเราสั่งปริ้นอยู่ชั้น2 สั่งไปออกเครื่องพิมพ์ชั้นสีตอนนี้เครื่องเครื่องพิมพ์เนี่ยมันไม่พิมพ์ออกมาจนกระทั่งเราเดินไปที่หน้าเครื่องพิมพ์แล้วเราก็มีวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะสั่งให้เครื่องพิมพ์นี้พิมพ์ออกมานะครับโดยเราอาจจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้าหน้าไอตัวจัดการถ้าเป็นยูเซอร์เราก็ไม่อยากให้เขาเข้ามาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราเป็นแอดมินเราเข้ามาที่หน้านี้ได้แล้วสั่ง l e a s e Job Release Job ก็คือสั่งให้เครื่องพิมพ์มันพิมพ์ออกมานะครับฉะนั้นถ้าอาจารย์สั่ง Rele Job นะครับบ เครื่องพิมพ์ก็จะทําการพิมพ์จ็อบเบอร์สินะครับทีนี้พอจ็อบเบอร์สิเราก็ไปดูว่าจ็อบเบอร์สิเราพิมพ์ออกมาเป็นยังไงนะครับจ็อบเบอร์สิเราพิมพ์ออกมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ complete แล้วนะครับในตัว Accounting ก็น่าจะต้องขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมว่ามี3หน้าจากนั้นครับถ้าในอีกกรณีหนึงอาจารย์สั่งพิมพ์ใหม่ครั้งหนึงนะครับพิมพ์ใหม่ปุ๊บถ้าในกรณีที่เป็น User นะครับ ยูเซอร์ไม่มีสิทธิ์ที่สมมติว่ายูเซอร์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าหน้านี้นะครับของตัวเครื่องปริน์นะครับสมมุติว่ายูเซอร์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าหน้านี้เขาจะทํำยังไงได้บ้างที่จะที่จะปล่อยจ็อบนี้ออกมาให้มันปรินต์นะครับตอนนี้มันโดนโฮเห็นไหมครับจ็อบเบอร์สิบเอ็ดโดนโดนโดนโฮอยู่นะครับวิธีการนะครับเขาใช้คําสั่งนะครับว่าสมมุติว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งให้เป็นคอมมานด์ไลน์ได้นะครับ เราสั่งว่าเออเดี๋ยวนะจำไม่ได้ละ lp นะครับ lp แล้วก็ขีด i น่าจะเป็นขีด i นะ id job id เบอร์อะไรนะครับ job id เบอร์11นะครับแล้วก็ขีด h นะครับขีด h แล้วก็ใช้คำสั่งว่าเอ r e s ซ z e ถ้าจาไม่ผิดนะครับ r e s z e ประมาณนี้ Enter ปึ่งเข้าไหมพอสั่งดีซูมปุ๊บนะครับเรามาดูที่จ็อบเบอร์11ของเรานะครับแล้วก็กด e ีเฟร h ปุ๊บจ็อบเบอร์11ถูกปริ้นแล้วอ่าจานถูกนะครับก็คือมันถูกปริ้นออกมาเห็นไหมครับแล้วก็ในตัว Accounting มันก็จะเข้าแล้วว่าเป็นเบอร์1 1อริ้นออกมานะครับทีนี้ไอ้ตัวคําสั่งเนี่ยครับคำสั่งตัวเนี้ยที่เป็นที่เป็น Command line ตัวเนี้ยสมมุติว่าในโปรเจกต์ของเราจ็อบ ปริ้นต่างต่างเนี่ยมันโฮอยู่ในระบบแล้วเราเดินไปที่หน้าเครื่องอาจจะอยู่ชั้น4สมมุตินะครับเราอาจจะมีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งที่สา,สามารถสั่งนะครับคอนเน็ Connect มาที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้แล้วสั่งคําสั่งนี้นะครับสั่งคําสั่งนี้พอสั่งคําสั่งนี้ปุ๊บเครื่องปริ้นจะปล่อยงานปริ้นนั่นออกมาพอมันพอมันปล่อยปุ๊บมันก็จะปริ้น ต่อหน้าเราเลยเราอยู่ชั้นสีเราสั่งให้มันปล่อยมันก็พิมพ์ตื้อๆออกมาตอนนั้นเลยเช่นเราสั่งพิมพ์เช้าเราขึ้นไปบ่ายนะครับขึ้นไปบ่ายเราก็ไปยืนหน้าเครื่องแล้วสั่งพิมพ์ออกมามันก็จะพิมพ์ตอนบ่ายแล้วเราก็ถือข้อที่ประชุมได้เลยเห็นไหมครับนี่คือตัวโปรเจกต์ที่เรานี่คือไอเดียของ c อ r โปรเจกต์ที่เราจะทํานะครับแต่ว่าตัวระบบเนี่ยเราเซ็ตอยู่แค่นี้เองนะครับแต่ที่เหลือนะครับตอนนี้เราทําตัวอย่างเป็นแมนนวลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการ add user นะั้นนู่นนี่การ add การ control user การตรนับจํานวนหน้าเราทําเป็นแบบแมนวลน,นะครับแต่ถ้าเราทําเป็นโปรเจกต์จริงเราจะต้องเขียนโปรแกรมมาครอบมันอีกทีหนึ่งว่าจะ add user เราจะ add ยังไงโดยที่ไม่ต้องมานั่ง control ที่หน้าจอดาๆแบบนี้มี GUI ไหมมีเว็บไหมมีแอปพลิเคชันอะไรหรือเปล่านะครับหรือเราจะสั่งพิมพ์เราจะสั่งพิมพ์แบบไหนทํายังไงการพวกนี้เราจะต้องเขียนเป็นโปรเจกต์นะครับหรือเขียนเป็นงานของเราเนี่ย สำหรับนักนิสิตของปอตรตีนี้เขียนได้แน่นอนนะครับก็คือเอา,อาเขียนเป็นซอฟต์แวร์มาครอบนะครับมาครอบ OpenSource ตัวนี้อีกทีหนึ่งนั้นะนี่คือคอระบบคอคอซิสเต็มนะครับคอซิสเต็มทั้งหมดเลยที่เราจะทํานะครับหลังจากนี้ไปคือการพัฒนาระบบแล้วแหละนะครับว่าจะพัฒนายังไงให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับให้มันสามารถใช้เป็นเครื่องปริ้นสําหรับองค์กรได้นะครับโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับ